ปรัชญาสำหรับเด็กๆบทที่หนึ่งการนิยามของชีวิตหัวใจมีความรู้สึกฉันไม่สามารถมีอิทธิพลต่อความรู้สึกถ้าหัวใจรู้สึกว่าบ้านยังดีมันก็จะรู้สึกดีฉันไม่สามารถห้ามหัวใจไม่ได้ตัดสินมันแค่รู้สึกแบบนั้นและถ้ามันรู้สึกว่าบ้านยังไม่ดีมันก็จะรู้สึกไม่ดีฉันไม่สามารถบังคับให้เขารู้สึกดีความรู้สึกของหัวใจเกิดมาจากประสบการณ์ของประสาทสัมผัสของร่างกายถ้าฉันไปเที่ยวที่ขั้วโลกเหนือร่างกายของฉันน่าจะรู้สึกว่าอากาศเย็นแล้วฉันจะบอกว่าเย็นจังเลยแต่ถ้าเจอกับหมีขั้วโลกมันอาจจะบอกว่าวันนี้อากาศร้อนจังเลยร่างกายของหมีขั้วโลกรู้สึกกับอากาศเดียวว่ามันร้อนอันที่จริงอาการมันเย็นก็ไม่ใช่ร้อนก็ไม่ใช่มันแค่เป็นอากาศฉันเองที่รู้สึกว่ามันเย็นดังนั้นบางคนอาจจะบอกว่ามันก็แค่เพียงมายาแท้ฉันไม่คิดแบบนั้นถ้าร่างกายของฉันรู้สึกว่าอากาศเย็นมันไม่ได้เป็นมายาสำหรับฉันมันเป็นสภาพที่แท้จริงของฉันชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวเทวดาหรือปีศาจสัตว์หรือพืชทุกชีวิตที่สามารถสำนึกสิ่งแวดล้อมมีสภาพที่แท้จริงของตัวเองเป็นสภาพที่แท้จริงที่แค่เขาเองที่รู้จักจริงสภาพที่แท้จริงอยู่ในเวลาและพื้นที่เช่นสมมติว่าฉันเกิดเป็นแมลงเต่าทองและชีวิตของฉันแค่เป็นปีเดียวเองก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันเห็นและลิ้มลองจากจักรวาลอันกว้างใหญ่ในหนึ่งปีนั้นมันจะเป็นทุกอย่างสำหรับฉันนั่นคือสภาพที่แท้จริงที่โดยลิ้มลองมันฉันสามารถประเมินผลว่ามันมีค่าเท่าไหร่ที่ตัวเองเกิดเป็นแมลงเต่าทองในจักรวาลสมมติว่าฉันเกิดเป็นโยคีที่ประสบความสำเร็จและมีชีวิตเป็น 5,000 ปีในร่างเดียวก็ 5,000 ปีนั้นจะเป็นสภาพที่แท้จริงของฉันและโดยลิ้มลองมันฉันสามารถประเมินผลว่ามันมีค่าเท่าไหร่ที่ตัวเองเกิดเป็นโยคีบนโลกใบนี้อะไรคือสภาพที่แท้จริง
และอะไรไม่ใช่สมมติว่าฉันเกิดเป็นคนตาบอดซึ่งฉันไม่สามารถมองเห็นจักรวาลกับตาแล้ววันหนึ่งมีคนมาและบอกว่าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสีของท้องฟ้าอยู่ในสภาพที่แท้จริงของฉันหรือไม่ฉันเอาข้อมูลจำขึ้นใจได้ฉันดีใจก็ได้ว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแล้วจะรู้สึกแบบนี้จนถึงมีอีกหนึ่งคนมาและบอกว่าท้องฟ้าสีแดงความคิดแรกของฉันจะเป็นว่าคนนี้โกหกหรือโลเล่นแน่นอนแม้ว่าฉันไม่เคยเห็นท้องฟ้ากับตาฉันรู้ว่ามันสีฟ้าแต่ถ้ามีอีกคนหนึ่งมาแล้วบอกว่าท้องฟ้าเป็นสีเขียวฉันจะทำอะไรฉันต้องเผชิญหน้ากับความจริงว่าอันที่จริงฉันไม่รู้ว่าท้องฟ้าสีอะไรสีของท้องฟ้าไม่อยู่ในสภาพที่แท้จริงของฉันเกิดเป็นคนตาบอดสำนึกสิ่งแวดล้อมก็จริงแต่ว่าสำนึกสิ่งแวดล้อมต่างกันแต่ถ้าอยากให้ความสำคัญกับสภาพที่แท้จริงอยากมุ่งเน้นไปที่ความเป็นจริงฉันจะไม่ยัดเยียดว่าท้องฟ้าเป็นสีอะไรเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นเป็นขยะที่ฉันจะทิ้งไปและจะไม่หลอกตัวเองว่าฉันรู้ว่าท้องฟ้าสีอะไรถ้าเรื่องจริงว่าพระเจ้าสร้างชีวิตจากตัวของเขาเพื่อจะได้ลิ้มลองจักรวาลที่เขาสร้างเองก็เป้าหมายของชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือมนุษย์ต่างดาวเทวดาหรือปีศาจสัตว์หรือพืชว่าพบเห็นและสำนึกชิ้นเล็กน้อยนั้นของจักรวาลที่อยู่ในสภาพที่แท้จริงของเขาเขาสำนึกได้มากน้อยเท่าไรก็สำนึกแค่นั้นประสบการณ์ของเขาจะกลายเป็นความรู้สึกความรู้สึกแบบดีและไม่ดีแบบผ่านไปเร็วและอยู่ยั่งยืนยงความสุขแล้วความทุกข์กตัญญูตาและความเกลียดความเต็มอิ่มและความหิวความพอใจและความรู้สึกขาดบางอย่างความรู้สึกปลอดภัยและความกลัวถ้าพระเจ้าสร้างชีวิตเพื่อจะได้ลิ้มลองจักรวาลที่เขาสร้างเองก็เราไม่ต้องพยายามโกหกกับตัวเองและเก็บกดความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าไม่ว่าเรารู้สึกอย่างไรมันมีเหตุผลที่เราต้องรู้สึกแบบนั้นเราเป็นสิ่งมีชีวิตและชีวิตทุกชนิด
ต้องลิงล้อมบางอย่างนี่คือการนิยามที่น่าจะเกี่ยวข้องชีวิตทุกชนิดนี่คือทฤษฎีของการนิยามของชีวิต